นักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับครูก็มาพร้อมกับความรู้ใหม่ๆอีกแล้วมาบ่อยมากมาเยอะมากและนักเรียนก็จะได้ความรู้เยอะมากๆนะครับวันนี้พร้อมไม่ยังเอ่ยสำหรับการรับชุดความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตของเราพร้อมรือยังเอ่ยพร้อมไยังคนดีของครูพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมอย่าลืมมาเลยครับ หยิบหนังสือเรียนของเราขึ้นมานะครับหนังสือเรียนภาษาไทยป .3 เล่มที่1นะครับของอักษรหยิบขึ้นมาเลยของดีแบบนี้ไม่หยิบได้อย่างไรนะครับหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอเควันนี้นะครับครูจะมาพูดเรื่องตัวการันต่อ ครั้งที่แล้วเนี่ยครูแค่สอนว่านิยามของมันคืออะไรวันนี้นะครับครูจะมาพูดถึงการอ่านสะกดคําที่มีตัวการันว่าเวลาเราอ่านเราสะกดคำเนี่ยเราต้องอ่านและสะกดคําอย่างไรนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปต่อครูก็ต้องทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วเล็กน้อยนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับว่าความหมายตามพจนานุกรมตัวการันเนี่ยคือที่สุดของอักษรคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีลักษณะคือมีไม้ธนาคากํากับอยู่นะครับ แล้วก็ทันตคาดเนี่ยคือเครื่องหมายสำหรับค่าอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงเพื่อนครูทวนครั้งนี้แล้วอีกรอบหนึ่งนะครับเราบอกไปแล้วว่าถ้าสมมุตินะครับสมมุตินะครับสมมุติเราเจอคำหนึ่งคเช่นคำว่ามนนะครับเราเจอคำว่ามนเครื่องหมายที่เราเติมข้างบนเราเรียกว่าเครื่องหมายทันตคาดนะครับและเราเรียกตัวอักษรที่ถูกเครื่องหมายทันธาคาดนี้กำกับว่า ตัวกากาอะไรกาหลันนะครับมีอะไรอีกที่ครูย้ําบางครั้งหลายคนเข้าใจว่าตัวที่ไม่ออกเสียงจําเป็นต้องเป็นตัวที่มีธนาคารกํากับอย่างเดียวเท่านั้นใครเข้าใจแบบนี้เข้าใจผิดครูบอกไปแล้วว่าบางครั้งมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้เช่นคำว่าวันจันทร์สังเกตว่ามีอะไรไม่ออกเสียงบ้างครับธนหสรอเหลือตัวที่เยอะที่สุดใครจําได้คือคําว่าอะไรครับคําว่าพลักนะพลักเนี่ยก็สะกดยังไงเอ่ยใครจําได้ ลอลิงเมรากาดกอไก่สอฤาษีมอมา้านอเนนแล้วก็ธนาคารสังเกตว่าไม่ออกเสียงทั้งหมดเนี่ยสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบตัวธนาคารคือเครื่องหมายที่ใส่เข้าไปเพื่อค่าเสียงไม่ให้มันออกเสียงนะครับอะไรโดนปุ๊บไม่ออกเสียงส่วนตัวการันคือตัวอักษรที่ถูกธนาคารกำกับไว้ข้างบนอีกทีนึงอาจจะหมายถึงตัว2ตัวแล้วแต่ตัวที่มันไม่ออกเสียงตรงนี้ทุกคนทันนะทันนะครับโอเคครับ วันนี้นะครับหลักๆเลยครูจะมาให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมาฝึกอ่านสกดคําที่มีตัวการันต์กันเหมือนเดิมครับเริ่มต้นอ่านคําก่อนหลังจากนั้นสะกดคําแล้วก็ค่อยนํามารวมกันว่าอ่านว่าอะไรโอเคนะครับคําแรกครับอันนี้รูปตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่โรบอทบางคนตะโกนมาโรบอทอย่าเพิ่งเป็นฝรั่งตอนนี้เราต้องเรียกว่าหุ่นยนโอเคอ่านว่าหุ่นยนสกดครับหออ,อ,หหอ,หอ,อุนอหุนหุนไมเอกหุ่นยอโอนอ ยนรวมเป็นหุ่นยนสังเกตนะว่าเราไม่พูดถึงต่อเต่าเลยเพราะมันเป็นพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคําต่อไปด้านขวาอ่านว่าดวงดวงจันทร์คอยอีกรอบอ่านว่าดวงดวงจันทร์ครับสะกดครับดออวงอดวงจออานนจันทร์รวมเป็นดวงจันทร์สะกดครับดออวงอดวงจออานนจันทร์รวมเป็นดวงจันทร,ออนนรนน์นะครูขอเป็นเนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่ชินครูจะขอพูดทีละสองรอบก่อน แล้วพอครองครูขอรวบเป็นรอบเดียวพอโอเคปะโอเคนะโอเคคำแรกอ่านว่าแถวแรกนะครับแถวแรกคือแถวนี้แถวนี้คือครูพูดแนวนอนเนาะครูพูดแนวนอนเนาะคำแรกอ่านว่าทุกนะครับสะกดครับสะกดครับทออุกอทุกอ่านว่าทุกอีกรอบครับทออุกทุกอ่านว่าทุกดีมากครับยิ่งคําว่าทุกนะครับมาจากทุกทุกได้แปลว่าชั่วหรือยาก คา,านธาตุเนี่ยแปลว่าทนทุกคือความรู้สึกที่เราทนสิ่งนั้นได้ยากนะครับโอเคนะต่อไปคํานี้อ่านว่าสาัตนะคำนี้อ่านว่าสาัตนะครับสะกดครับสออะดอสัตรวมเป็นสัตอ,อีกรอบครับสออะดอสัตรวมเป็นสัตคำต่อไปครับคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรครับพิมพ์อีกรอบครับอ่านว่าพิมโอเคครับสะกดครับพออี มอพิมพอีกรอบครับพออีมอพิมพโอเคนะแถวแรกผ่านแล้วต่อไปแถวที่สองคำนี้อ่านว่ามนคำนี้อ่านว่ามนสกดครับมอโอนอมนอีกรอบครับมอโอนอมนต่อไปครับคำต่อไปอ่านว่าหงอ่านว่าหงสะกดครับหอโองอหง อีกรอบนะครับหออกงอหงต่อไปครับคำนี้อ่านว่าสวิดคำนี้อ่านว่าสวิดสออะสะนะครับวออีโดวิดรวมเป็นสวิดสออะสะวออีโดวิดรวมเป็นสวิดต่อไปครับคำต่อไปอ่านว่าแพทย์อ่านว่าแพทย์สะกดครับ พแดแพทย์รวมเป็นแพทย์อีกรอบครับพแดแพทย์รวมเป็นแพทย์นะครับต่อไปอ่านว่าคำศัพท์คำศัพท์คออัมคำสอบศรวมเป็นคำศัพท์อีกรอบครับคออัมคำสบอบศรวมเป็นคำศัพท์นะครับต่อไปครับคำแบบไปอ่านว่า อารมณ์อ่านว่าอารมณ์สกดครับ o r r o m มรวมเป็นอารมณ์ขออีกรอบครับ o r r o m มรวมเป็นคําว่าอารมณ์นะครับแถวนี้เหมือนเดิมครับขอสองรอบเหมือนเดิมคําแรกอ่านว่าการะตูนอ่านว่ากระตูนดีมากครับสะกดครับ g ก,กา ตอ,อูนอตูนรวมเป็นกระตูนอีกรอบครับกอากาตอ,อูนอตูนรวมเป็นกระตูนครับคำต่อไปครับอ่านว่าประสงค์อ่านว่าประสงค์สะกดครับปอรอะปะสอโองอสงรวมเป็นประสงค์อีกรอบหนึ่งนะครับปอรอ,อประปะ สอ,อสอโองสรวมเป็นประสมคำต่อไปอาจารย์ดีมากครับอีกรอบดังๆคำว่าอาจารย์สกดครับอออาจอ,อนอจา์รวมเป็นอาจารย์อีกรอบครับอออาจอ,อนอจา์รวมเป็นอาจารย์ดีมากแถวสุดท้ายแถวต่อไปเนะี่ยที่จะเป็นสัปดาห์สงกรานประดิษฐ์ อันนี้ครูขอสองรอบเป็นรอบสุดท้ายนะต่อไปครูขอเป็นรอบเดียวนะครับคําแรกนะครับคือคําว่าสัปดานะครับสัปดาห์นะครับเริ่มต้นสออะบอสับดอาออดารวมเป็นสัปดาห์อีกรอบครับสออะบอสับดอาอดารวมเป็นสัปดาห์ต่อไปครับสงกรานสออสอโองอสงกรรอานอการรวมเป็น สงกรานอีกรอบนะครับสอ,องอสงสกอรอานอกรานรวมเป็นสงกรานสุดท้ายของแถวนี้ครับปอรออันนี้อ่านว่าอะไรขออ่านก่อนอ่านว่าประดิษฐ์อีกรอบอ่านว่าประดิษฐ์สกดครับปอรอ,อปดอ,อดอด,ดรวมเป็นประดิษฐ์ขออีกรอบครับป,อรออปรอปดอ,อด,ดรวมเป็น Th แถวที่เหลือครูขอรอบเดียวพอนะครับเพราะนักเรียนหลายคนเก่งและพูดคล่องเสียงดังฟังชัดน่ารักที่สุดเลยนะครับคำแรกอ่านว่าอุปกรณ์สะกดครับอุปปออาปกอนกอรวมกันเป็นอุปกรณ์นะอุบอุนะต่อไปคณิตศาสตร์นะครับขอคออะคะนออิดอนิศะนะครับแล้วก็สออาดศ์เป็นคณิตศาสตร์นะครับต่ออัตสออาดศต่อไปโทรศัพท์นะครับสะกดครับ ทโอโทร,รออะระสออะบอสับรวมเป็นโทระสับต่อไปครับพระสงศ์สกดพอรออะพระสออุงอสงรวมเป็นพระสงฆ์ต่อไปครับภาพพยนต์สกดครับพออาบอภาพพออะพระยอ,ออุนยนรวมเป็นภาพพยนต์ต่อไปพพพกษัตริย์สะกดครับกออกะสะออะดอสัต รวมเป็นกษัตริย์นะครับต่อไปสุราชธานีสกดครับสออุสุรออาดอราชทออาทานอีนีรวมเป็นสุราชธานีต่อไปครับพระลักษ์สะกดพอรออะพระรออะกอลักษ์รวมเป็นพระลักษ์ต่อไปครับมอเตอร์ไซค์มออมอต่อเอเตอร์ซอไอไซรวมเป็นมอเตอร์ไซค์ นะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อยากให้ย้ำเนียนนะึงคือนักเรียนต้องพยายามจาให้ได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้อะไรเป็นตัวธนาคารบ้างเพราะตรงพวกนี้นักเรียนต้องจําเองนะทุกขอไข่สัตว์วัหวนพิมพ์พอพานมนต่อเต่าหงส์ซอสเสือสวิตซอโซแพทย,ย์ยอยักษ์คำศัพท์ตราหารอารมณ์นอนเนนถามว่ามีหลักการจำไหมหลายคําต้องอาศัยประสบการณ์ยิ่งเราเจอบ่อยอ่านบ่อยเราก็จะจําได้เองว่าคำเนี้ยใช้อะไรเป็นตัวการ์หรือตัวธนาคารนะครับคําต่อไปนี้นะครับ มันเป็นคําที่อันตรายมากเป็นคําที่ถ้านักเรียนเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยข้อสอบจะชอบเอามาออกว่าคําเหล่านี้ใช้อะไรเป็นตัวธันตคาหรือตัวกัลลันคําแรกครับอ่านความคันอ่านว่าบันบันลังดีมากจําไว้ครับบันลังใช้กอไก่นะครับบันลังใช้กอไก่นะบ,บันลังใช้กอไก่ตืบต่อไปครับคํานี้อ่านว่ามักขุเทศใช้กอไก่ บัลลังใช้ก่อไก่มากขู่เทศใช้ก่อไก่บัลลังใช้ก่อไก่มากขู่เทศใช้ก่อไก่เอาบัลลังใช้ก่อไก่มากขู่เทศใช้ก่อไก่จ,จําไ,ไวนะะไ้นะจําไว้นะมาขู่เทศพูดง่ายๆคือไก่อ่ะคือคนนําเที่ยวโอเคนะต่อไปอุโมงค์อุโมงค์นี่ครูทํเพื่อนักเรียนจําได้จําไว้ขอควายอุโมงค์แต่พูดอุโมงค์ไงชนะแต่นี้พูดให้รู้ว่าต้องมีขอควายอุโมงค์นะต่อไปอันนี้อานว่าพายักนะพยักจะคอลักขัง นะต่อไปอันนี้อ่านว่าปราบอันนี้ยากนิดนึงนะชอช้างยอหญิงธนาคานะ่าต่อไปกระสาบกระสาบใช้นอนเนนนะครับ่อไปสายศิลสายศิลตัวนี้ไม่ออกเสียงสองตัวคือจอจานนอนหนูนะครับจาเลยนะคําเหล่านี้ที่ครูคัดมาเป็นคําที่ออกบ่อยมากข้อสอบพยายามจําให้ได้ว่าเขาเขียนยังไงสะกดยังไงอะไรตัวธนาคา่าตัวการันต่อไปคือไม้จันไม้จันธนค่านอนหนูนะครับต่อไปอัศจรย์น,นะครับอัศจรรอหันการันยอนะครับใช้ ย่อยักการันต่อไปกษัตริย์นะครับใช้ย่อยักการันนะครับดีมากต่อไปอาน,นิสองคำนี้ระวังนะคือหลายคนชอบไปใช้คอควายการันบ้างทออาขอครคังการันบ้างครูขอพูดเป็นการันเลยกันขอไม่พูดตนคาคนรนะนจริงๆมันก็อ่านได้นะครับต้องเป็นอาน,นิีสงเนะี่ยต้องใช้สอเสือการันนะครับหรือส่อเสือนาคา่าต่อไปเปอร์เซ็นต เปอร์เซนต์ตรงนี้ใช้รอเรือกัลันแล้วก็เซนใช้ต่อเต่ากัลลันต้องเข้าใจก่อนนะครับเปอร์เซนต์ตรงนี้ไอเปอร์เซนต์ตรงนี้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ per แล้วก็ cent e n t พอเป็น c e n t ตัว t ตรงนี้นะครับมันก็ตรงกับภาษาไทยคือเต๋อคือต่อเต่าเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์เนี่ยมันเขียนในตัว t เพราะเวลาถอดเป็นคําศัพท์ภาษาไทยเนี่ยก็ต้องใช้ต่อเต่าธนาคารนะครับต่อไปบุฟเฟ่นะครับต่อเต่าธนาคารนะครับวิเค,คราะห์ หอหีบธนาคาตนะครับสร้างสารรค์นะครับขอควายธนาคาตนะครับฉกันอันนี้ห้ามอ่านฉกัดนะอะไรก็ตามมีธนาคารไม่ออกเสียงเป็นจอจานตรงเนี้ยต่อให้เป็นแม่กดนะครับแต่ก็ไม่ออกเสียงเพราะว่าไม่ได้นับว่าต้องออกเสียงตรงนี้อ่านว่าชากันนะคร,รับจอจานธนาคาาต่อไปครับเผ่าพันธุ์ทอทงสรออาาะอุธนาคาตนะครับตัวกะลันบริสุ์นะครับทอทงสระอีธนาคาตนะครับ คำนี้ระวังเลยโลกาพิวัตนอนหนูธนค่าต้องเป็นตอเต่านอนหนูธนคาาไม่ใช่ทอพุทเท่านอนหนูนะสุดท้ายคําว่าซับนะครับยอยักธนคาาโอเคนะครับธนาะนาะโอเคถึงตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวการันธนค่าเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องเข้าใจแค่ว่ามันคืออะไรบ้างมันคือเครื่องหมายที่กํากับหรือมันคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงอีกสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้นักเรียนไปเพิ่มกับตัวเองนะครับคือการไปฝึก จำให้ได้ว่าแต่ละตัวใช้อะไรเขียนบ้างใช้งองูให้ใช้จอดาลธนาคารใช้กอไก่ธนาคารหรือใช้คอควายธนาคารนะครับต้องพยายามทบทวนบ่อยๆนะครับใครที่ยังไม่แม่นก็สามารถทบทวนบทเรียนของเราได้นะครับที่หนังสือภาษาไทยปสาเล่มที่1นนะครับของอักษรวันนี้หลายคนคงเหนื่อยแล้วกับการที่เจอเรื่องใหม่ๆต้องมาจำอะไรเยอะแยะเลยนะก็พักผ่อนเต็มที่ครั้งต่อไปต้องมาฟิต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 แล้วก็รับความรู้ใหม่ๆของเราเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ ก็พบกันครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น